เฮ้ยย่าเห่าย่าเห่าย่าเห่าโอ้ย่าเห่าคืออะไรอ่ะสวัสดีค่ะ KL สุดแม็กค่ะเก่งยาแล้วขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นยิงโป้เอพิโซด5เย้แล้ววันนี้ฮีโร่ที่จะนำมาเล่นก็คือคอสครับกันอื่นเรามาทำความรู้จักกับนาคอสก่อนเป็นฮีโร่ประเภทไหนแอสซินครับผมซึ่งส่วนใหญ่ค่ะเอาไปเล่นในตำแหน่งอะไรจังเกิลจังเกิลเท่านั้นชาเลนเจอร์สกิลที่ต้องใช้ก็คือพันนิชเท่านั้นไอเทมที่เหมาะกับการเล่นนาคอสคอสซีซั่นนี้เลยไอเทมนาคอสของผมมันไม่ตายตัวซึ่งไอเทมมันปรับไปเยอะไอเทมที่ดีที่สุดของนาคอสจึงเปลี่ยนไปหมดเลยพวกนี้นิยมใช้บ่อยก็จะเป็นโยเคเวอร์คือโซลิเวอร์มันโดนปรับแล้วไงแต่เมื่อก่อนเวลาคอมโบหรืออันติฆ่ามันตายตัวหนึ่งจะมีดาเมจของโซลิเวอร์ประมาณ 7-800 แต่พอมันตัดออกไปปุ๊บ 7-800 แล้วก็ต้องตีอีกประมาณ 5-6 ทีซึ่งมันยากนะเพราะงั้นจึงไม่ใช่โซลิเวอร์อีกต่อไปอันที่2ค่ะก็เพื่อในการทดแทนดาเมจของโซลิเวอร์สเปียร์ออฟลองจินูดคือเจาะเกาะไงมันเดี๋ยวนี้มันมีเจาะเกาะผลกับคลิปป่าด้วยทำให้เราฟาร์มเร็วมากเจาะที่50ที่สำคัญมีผลกับฮีโร่ด้วยแต่ข้อเสียก็คือมันไม่มีความเร็วในการโจมตีทีนี้3ค่ะก็จะเป็นรองเท้าธรรมดาหรือไม่ก็อาจจะเป็นรองเท้ากันซีซีเลยแล้วแต่ถ้าเกมขาดจริงๆก็ออกรองเท้าตีไวไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกมทรงๆหรือกลางๆก็เน้นเป็นอันนี้แทนครับเพราะสุดท้ายเราก็จะต้องมาออกแบบเนทารอนอยู่ดีซึ่งถ้ามี2ชิ้นเนี่ยวอลบูทกับแบบเนทารอน2ชิ้นจะเป็นการโจมตีที่เร็วที่สูงที่สุดแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะลดซีซีกันเวทเวลาแบบเข้าไปข้างในและเล่นพลาดแล้วโอกาสรอดออกมาเยอะกว่าวอลบูทซึ่งความเร็วในการโจมตีจะไม่เท่ากับแบบเนทารอนบวกวอลบูทแต่ว่าข้อดีก็คืออาจจะหนีได้หนีเก่งกว่าแน่นอนเลยพูดง่ายๆที่5ครับก็จะออกฟอร์สเคปเลยก็ได้ถ้าฟอร์สเคปไม่ได้ลดคูลดาวน์3แล้วก็เราพลังชีวิตแต่ทีนี้เรามีเทมดาเมจ2ชิ้นมันทำให้ฟาร์มป่าเพราะงั้นเราจะกลับมาออกเป็นเลเวทานเพราะเลเวทานได้800พลังชีวิตแถมอยู่ติดตัวค่ามอนเตอร์ได้ HP บวก70สูงสุด15ครั้งนั่นหมายความว่า 1,850 เหรียญสุดท้ายแล้วไอ้ของชิ้นเนี้ยมันก็จะกลับไปเป็นอันนี้ถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือมันจะเป็นเซตไอเทมอย่างนี้มันจะเหลือว่าง2ช่องต้องเพราะงั้นถ้าอยากได้ดาเมจออกเป็นโอมินิอาร์แต่ถ้าอยากถึกไม่ตายง่ายๆเล่นสนุกจะเป็นฟอร์สเคปและไอเทมชิ้นสุดท้ายมันก็ยังจะว่างใช่ไหมล่ะก็คือแล้วแต่ถ้าเจอแบบเอ้ยโดนกายภาพตีแรงหมดแป๊บเดียวตายของแค่นี้ยังเอาไม่อยู่ไอชีวอฟลอดครับเจอเวทโอ้ยเวทต่อยแรงคือเราไม่มีของกันเวทในรองเท้าไงก็เป็นเมดาเลียนออฟทอยหรือถ้าแบบเอ้ยเก่งเอาตัวรอดได้เอาเลยเป็นเวทชุดต่อไปเป็นรุ่นก็จะเป็นอาเวกครับใส่ไปเลยสัก7ก้อนแล้วก็ดาเมจเพื่อให้ฟาร์มเร็วขึ้นอาจจะใส่สอด3ก้อนหรือถ้าไม่ชอบสอดก็ใส่ของสอดแล้วครับต่อมาก็เป็นรุ่นสีม่วงมาครับเราจะออกเป็นสปิริตใส่ไปเลย10ก้อนบวกกับอาเวกประมาณ7ก้อนความเร็วยืมตีอยู่ที่ประมาณ 21% รุ่นสีเขียวนะครับท่านนิยมที่สุดก็จะเป็นดากอนคอยอีกแล้วแหละ10ก้อนหรือว่าถ้าแบบอยากจะมีพลังชีวิตเพิ่มก็อาจจะใส่โพเวสไปอีก5ก้อนประมาณนี้นะคะก็จะให้พี่กิจเนี่ยลองสาธิตวิธีการเล่นให้ดูเอาจริงๆนะเค้าถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นยากมากเพราะว่าสกิลของเค้าเนี่ยค่อนข้างใช้จินตนาการเยอะมันต้องใช้การตัดสินใจภายในช่วงวินาทีอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าค่ะมันเท่มันโยนเนี่ยเวลากดอย่างเงี้ยมันเท่เหมือนโยนดาบขึ้นมาแล้วถ้านาคอสไม่มีบูอะเล่นยากครับทำไมใช้มานาหนักมากนาคอสเวลาเห็นนาคอสเนี่ยชอบไปอินเวดปากฝั่งนู้นเอาบูแย่งมาให้ได้ตัวนี้คือนาคอสอินเวดตาเขานี่แหละคือพลังนาคอสเฮ้ยย่าเห่าย่าเห่าย่าเห่าโอ้ย่าเห่าคืออะไรอ่ะก็โจ๊กเกอร์มันพูดตอนแรกไงว่าย่าเห่า
เฮ้ยทำไมเขาเดินมาอย่างนี้อ่ะสกิลไม่ดีนี่เราจะรอเขาสกิลมาแล้วก็หลบปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตายเราตายเข้าไปแรกทีนี้เราฟุบฟุบเฮ้ยอุ้ยนี่แหละคือความการอาศัยความคิดของนาคอสเนี่ยอุ้ยกล้าเล่นอ๋อกล้าเล่นเลยนะโอเคเรามาดูผลการแข่งขันกันนะคะเกมนี้เราทำดาเมจไปทั้งสิ้น 38% ที่อย่างที่บอกว่าตัวจริงตัวนาคอสนอกจากจะตีแรงกับฮีโร่แล้วเนี่ยยังตีป้อมด้วยสกิล2ได้แรงมากๆแต่ว่าสกิล2นี่แหละที่จะต้องมีสติในการใช้นิดนึงปัดหน้าไปหลังปัดหลังไปหน้าโอเคคิดอยากฝากอะไรสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นนาคอสไหมอยากให้เล่นบ่อยๆครับตัวมันเล่นยากแต่ว่ามันก็เล่นได้แหละใครที่คิดว่ามีความสามารถเลยชื่นชอบอะไรก็ลองบิวไอเทมใหม่เองดูที่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลดีกว่าก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการเล่นก็เดี๋ยวติดตามกันว่าเอพิโซดหน้าเนี่ยใครจะเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วก็ฮีโร่ตัวไหนเนี่ยที่เราจะมาทดลองเล่นอย่างโปรกันนะคะสำหรับนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ